ู้ชมครับเมื่อเราพูดถึงกิจกรรมเพื่อสังคมหรือว่า CSR นะครับหลายคนคงได้ยินบ่อยจนคุ้นหูแต่ปัจจุบันนั้นนะครับ CSR ก็ได้พัฒนาไปมากมายหลายรูปแบบด้วยกันเช่นเดียวกันกับที่โกลนะครับเรามีนโยบายแล้วก็มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อจะได้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและก็ส่วนรวมและจะได้เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองครับแต่เราจะมีกิจกรรมอะไรนั้นตามผมมาชมเลยครับเราดำเนินการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าไอ้น้ำน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมและน้ำเย็นให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นั่นเองนะครับและกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงในจังหวัดระยองโดยมีธุรกิจหลักได้แก่ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่หรือ IPP ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำหรือโคเจเนเรชั่นและธุรกิจพลังงานทดแทนธุรกิจ IPP นั้นจะจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับกฟผ.ภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวโดยโรงไฟฟ้าในธุรกิจนี้นั้นประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโกล IPP ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรีจังหวัดชลบุรีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเก็กโควันเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชนิดซูเปอร์คริติคอลบอยเลอร์แห่งแรกของประเทศไทยนะครับตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองและโรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยเหาะตั้งอยู่ที่แขวงอัฐปือทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาถึงธุรกิจที่2นะครับได้แก่ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำหรือระบบโคเจเนเรชันนั่นเองครับที่ประกอบไปด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่มีความมั่นคงสูงหลายหน่วยเชื่อมโยงโครงข่ายการทำงานเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้าและไอน้ำธุรกิจนี้นะครับนอกเหนือจากการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับกฟผ.ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กหรือ SPP แล้วนะครับเรายังจำหน่ายกระแสไฟฟ้าไอ้น้ำน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมและน้ำเย็นให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีรายใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงยังรวมไปถึงเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเทรียลพาร์คอีกด้วยนะครับในส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทนนะครับเราได้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โกลพลังงานโซล่าเพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของจังหวัดระยองเลยนะครับในปัจจุบันนะครับกลุ่มบริษัทโกลมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 3,188 เมกะวัตต์ไอ้น้ำ 1,206 ตันต่อชั่วโมงน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 5,482 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงและน้ำเย็น 3,400 ตันความเย็นกลุ่มบริษัทโกลประกอบกันทั้งหมด13บริษัทนะครับภายใต้บริษัทโกลพลังงานจำกัดมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี2548โดยมีกลุ่ม GDF Suez ผู้ผลิตและให้บริการด้านพลังงานระดับโลกเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และจากการเป็นส่วนหนึ่งของ GDF Suez นะครับทำให้เราได้ประโยชน์จากเครือข่ายที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญผนวกกับความรู้ความสามารถของพนักงานคนไทยนะครับนำไปสู่การบริหารจัดการด้านพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเราไม่ได้มองเพียงแค่การดำเนินธุรกิจพลังงานเท่านั้นแต่เรายังเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นการดำเนินการในทุกๆด้านกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดด้วยความโปร่งใสอีกทั้งหลักการการทำงานนะครับอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมกับชุมชนเราตระหนักเสมอนะครับว่าโรงไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและชุมชนก็เป็นครอบครัวของเราครับโดยโกลนะครับได้ริเริ่มและพัฒนาโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาการศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจนะครับและในพื้นที่ห่างไกลความเจริญอีกทั้งยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจัดตั้งสมาคมเพื่อนชุมชน
ที่มีข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาต้นแบบโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนครับโกลมีนโยบายหลักในด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยการให้ชุมชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดโครงการต่างๆนะครับรวมถึงการริเริ่มสนับสนุนและส่งเสริมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้นนะครับอาทิเช่นด้านการศึกษาด้านประเพณีวัฒนธรรมด้านศาสนาและสุขภาพอนามัยรวมทั้งส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องนอกเหนือไปจากนั้นนะครับกลุ่มบริษัทโกลยังได้จัดสรรงบประมาณสมทบเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าและกองทุนอื่นๆในท้องถิ่นอีกด้วยนอกจากการส่งเสริมการพัฒนาในระดับท้องถิ่นแล้วนะครับกลุ่มบริษัทโกลนั้นยังได้สนับสนุนการพัฒนาชนบทในพื้นที่อื่นๆอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมทางด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนชาวเขาในถิ่นทุรกันดารและโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับที่ยังขาดแคลนระบบไฟฟ้าอยู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของเราที่กลุ่มบริษัทโกลนั้นยึดถือปฏิบัติควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคเพื่ออุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยควบคู่ไปกับการผลิตที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมการปล่อยมลสารให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่ออาชีวะอนามัยของชุมชนครับกลุ่มบริษัทโกลนั้นนะครับจึงได้นำแนวทางของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001มาปฏิบัติเพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนและสังคมว่าการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทโกลนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเราได้ติดตั้งป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อแสดงค่าการระบายมลสารทางอากาศแบบต่อเนื่องไว้ที่บริเวณหน้าโรงงานครับจากเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเล่ามาให้ฟังตั้งแต่ต้นทุกท่านคงได้เห็นแล้วนะครับถึงความใส่ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่เรากลุ่มบริษัทโกลยึดถือเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับและเรายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆนะครับที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไปครับด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสิ่งเหล่านี้เองนะครับที่สะท้อนถึงความตั้งใจจริงที่เรานั้นได้ยึดถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและเราจะเติบโตไปพร้อมกับชุมชนมุ่งสู่อนาคตที่รุ่งโรจน์และยั่งยืนตลอดไป